สวัสดีครับเจวงเปรมนะครับวันนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าสักนิดครับเป็นการฟิตกับวงวัชราวลีนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลง เปลี่ยนมูดมาเป็นสดใสฟังแล้วสบายสบายในช่วงที่เราเพิ่งผ่านกันมา 4-5 เดือนกับภาวะความเครียดกับสิ่งที่ผ่านมาก็เลยอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ผ่อนคลายกันบ้างครับเดินมาด้วยกันวันที่ฝนนั้นเย็นช้ำถึงแม้จะมีร่มเพียงหนึ่งคันเราสองคนสักนิดจริงๆแล้วเป็นเพลงการเป็นเพลงบอกรักเป็นเพลงที่จริงๆแล้วในช่วงชีวิตเรามันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครชอบใครเราน่าจะแสดงความในใจบอกเขาไปว่าเรารักเขาหากเธอรักฉันสักนิดอยากจะใกล้ชิดอย่ามัวแต่คิดโปรดบอกให้ฉันแน่ใจทราบว่าในสวีต้าระดับอย่างที่นิ้วมาลุกมาด้วยเป็นไงนะไม่เจอก็เรารู้จักกันมาสักพักผมเจอพี่มิ้วครั้งแรกตอนที่ผมไปทานแฮมเบอร์เกอร์สุดอร่อยของพี่มิ้วพี่มิ้วเคยไปเปิดฟู้ดทรัคแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ขายอยู่ในงานหนังสืองานหนึ่งแล้วผมได้มีโอกาสไปชิมและได้รู้จักกันแลกเปลี่ยนคอนแทคกันมาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันผ่านโซเชียลอยู่สักพักนึงแล้วสัก7เดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสมาสยามกีฬาด้วยมาโปรโมทเพลงอันนี้จังไม่มีอีกแล้วเป็นช่วงที่ชีวิตดาร์กที่สุดไม่อยากมีชีวิตเพราะว่าเรากดดันจากหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตแล้วคนแรกๆที่หยิบยื่นมือเข้ามาถามไถ่ก็คือพี่มิววัชราวลีน้องเราเป็นไรทำไมถึงเศร้าขนาดนี้เรามาเปลี่ยนเกียร์กันมาทำอะไรที่มันสนุกสนุกก็เลยได้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำเพลงขึ้นมาแล้วก็ได้แจมกันในช่วงนั้นครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ได้ในแง่ของการดนตรีในแง่ของเพลงเราได้อะไรใหม่ๆครับพี่มิ้วมันเป็นการเติมเต็มให้กับผมด้วยในฐานะที่เราก็มีฮีโร่มีศิลปินในดวงใจมากมายตั้งแต่เราเด็กหรือว่าเราโตขึ้นมาเราฟังเพลงวัชราวลีแล้วมันเราชอบเราอยากจะร่วมงานกับพี่ๆแล้ววันหนึ่งความฝันเป็นจริงเราได้มีโอกาสสร้างงานด้วยกันแล้วก็เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพี่ๆแล้วก็รู้สึกว่าในแง่ของเพลงเปรมมันก็ได้ลายเซ็นแล้วก็ได้รสชาติใหม่เติมเข้ามาแก้เลี่ยนดีครับทีนี้เราโปรดิวซ์เองจากเพลงเปรมครับเช่นเคยอย่างที่ผ่านมาทุกๆเพลงเราก็โปรดิวซ์เองเราเขียนเองทั้งหมดทั้งเมโลดี้ทั้งเนื้อหาอย่างอานิจังก็เราก็แต่งจากวันที่มืดมนที่สุดพอเราผ่านช่วงเวลานั้นด้วยการบำบัดที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่าให้ฟังผ่านการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปนั่นคือธรรมชาติเราก็เลยทุกวันนี้เรากลับมามองชีวิตด้วยความเข้าใจและผมมีความสุขกับเส้นทางใหม่ที่เลือกในเราเคยอยู่ในบริษัทใหญ่ๆแล้ววันนี้เรามาอยู่ในบ้านเล็กๆแต่ว่าบ้านเล็กๆนี่มันเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็มันเหมือนเราทำกับข้าวเองแบ่งปันให้เพื่อนใกล้ชิดได้ชิมกันคาดหวังขนาดไหนถ้าเป็นสมัยก่อนทุกครั้งที่ทำเพลงผมจะจริงจังก็คือเรายังเต็มที่เหมือนเดิมแต่เราไม่คาดหวังเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าไอ้ที่ผมมืดมนทุกโทนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะผมคาดหวังว่าต้องดังเหมือนเดิมต้องร้อยล้านเหมือนเดิมต้อง50ล้านต้องอันดับ1ทุกชาร์ตซึ่งมันไม่ได้มีผลต่อการทำเพลงให้ดีเพราะฉะนั้นเฟสใหม่ในชีวิตนี้เราเลือกที่จะมีความสุขกับกระบวนการในการสร้างงานกับได้ร่วมงานกับพี่มิ้วนี่คือสำเร็จได้ทำเพลงอยู่ในห้องอัดได้แต่งเพลงนั่นคือสำเร็จส่วนยอดวิวซึ่งท็อปชาร์ตเนี่ยมันเราเคยผ่านมาแล้วมันไม่ใช่ความสำเร็จเราเคยได้มันมาแล้วและมันไม่ได้ตอบโจทย์เรายังทุกทนอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมในชีวิตต่อจากนี้ไปในฐานะศิลปินคือดำเนินการสร้างเพลงอย่างต่อเนื่องสร้างเสร็จแบ่งปันจบทำต่อจะวนลูปอยู่ประมาณนี้ครับผมคือ
ตรงยอดวิวเนี่ยมันเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องรองด้วยและในยุคสมัยนี้ในยุคที่มันสามารถซื้อกันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะยอด follow ยอดวิวยอด YouTube มันไม่มีความขลังมันไม่ได้มีอะไรที่น่าศรัทธาอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศรัทธาสิ่งที่สวยงามที่สุดคือความรู้สึกฟีดแบคที่ได้จากผู้ฟังจริงๆว่าเฮ้ยเพลงของพี่เนี่ยผมฟังแล้วมันยกระดับมันทำให้ผมโปร่งหรือทำให้ผมผ่านช่วงเวลาที่ร้ายๆได้นั่นคือรางวัลของนักแต่งเพลงกับศิลปินในยุคนี้ครับพูดถึงมิวสิกวิดีโอที่เป็นเพลงความพิเศษของเพลงเนี้ยมันจะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากเพลงแต่งงานซึ่งมีน้องไต้ฝุ่นกับน้องมิวมาเล่นในเพลงแต่งงานนะครับในเพลงนั้นเขาเติบโตและเป็นคนวัยกลางคนแล้วเขาแต่งงานกันซึ่งเพลงนี้สักนิดจะพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงที่เขาวัยรุ่นในวันแรกๆที่เขาเจอกันได้ยังไงมารักกันได้ยังไงครับก็พี่เล่นเองด้วยป่ะพี่เล่นไลซิงครับพี่ร้องไลซิงแล้วก็กำกับ MV เพลงนี้ครับใช่เพราะเพลงแต่งงานแล้วก็กำกับเพลงที่ผ่านมาอันนี้จางอะไรแล้วก็กำกับนี่ครับโอเคครับงั้นพี่ฝากถึงซิงเกิลนี้กับแฟนๆหน่อยครับก็เราผ่านช่วงร้ายๆมาด้วยกันนะ 4-5 เดือนนี้เราได้กลับตัวเราได้มีเวลาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันดียังมันดีพอหรือยังแล้วก็เราได้วางแผนไปในวันข้างหน้าว่าเราจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือในชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่เจแล้วพี่เจเลือกที่จะทำสิ่งที่รักที่เราเชื่อแบ่งปันกับคนที่เรารักส่วนอะไรที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เราก็ไม่ต้องให้เข้ามาในวงจรของเราเราก็อยู่ในทางของเราอาจจะเป็นบ้านเล็กๆแต่ว่าเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยคุณภาพด้วยความสบายใจแล้วก็ความอบอุ่นครับก็ฝากเพลงสักนิดให้ทุกคนมีความสุขในช่วงนี้นะครับหากเธอรักฉันสักนิดอยากจะใกล้ชิดอย่ามัวแต่คิดโปรดบอกให้ฉันแน่ใจรักของเธอมีจริงฉันไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีหนึ่งคนที่ทำให้ฉันมั่นใจรักที่ฉันเคยใฝ่หาพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่สำคัญขอแค่มีเธอ ขอบคุณมากครับ